ันเฮาว่าน้ำมะเดือมันจะข้าวนะครับเออมันจะมีกลิ่นปลาครับสูตรการแกงปลาต้มปลาน้ำเดือดแล้วตากปลาใส่ก็จะฝ้าข้นมันเออตาไปจะข้าวท่านยังไปข้นไปตอนนี้ไงสิล่ะปลาบูมันมีแต่หัวแต่ว่าสินมันจะหลายกว่าปลาชุ่มอื่นเนื้อมันพลอยครับเออเนื้อมันน้อยเมื่อไรเนื้อมันสุกมันเนื้อมันจากนี่สิล่ะขั้นเตาแก๊สใส่ของแล้วก็นั่งกู้อยู่เอาอะไรไปจะเป็นเหมือดวะมันเหมือดบ่อืมเหมือดดิเหมือดก็เปิดไฟตัวอ่ะสวัสดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเบียนูดต้มปลาบูว่าซั่นปลาบูพี่ไอ้ปลาบูบ่เออกูว่าว่าล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องโอ้นี่ครับเตรียมมาแล้วครับเฮ็ดตอนยังไงรวดปลาเนี่ยปลาบูครับเออคันแม่นต้มเป็นตัวจริงดีผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคนเฮ็ดคลิปเด้อค่ะเด้อมาสิพามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปพี่น้องต้มใส่ใบมะขามอ่อนนี่บ่นี่เออเฮาก็มาจัดเลยมื้อนี้สิต้มมันเตาแก๊สไฟขึ้นมั้ยไฟใหม่ขึ้นอยู่โอเคยาวเลยมื้อนี้เตาแก๊สบ่มื้อนี้เตาแก๊สบ่เออเตาแก๊สว่าซั่นแก๊สเพราะว่ามันดึงเข้าแต่เช้ามื้อนี้ทานเบิดขั้นดังใหม่เละขี้ขั้นเติมไว้มันเปลืองทานคนนะครับพี่น้องปลาบูจักโตนี่โลนึงอ่ะบุ้งจักโตอ๋อนับหัวมันเลยสี่ตัวสี่ห้าตัวนี่แหละประมาณสี่ตัวกับใบซ้ำนี่แหละประมาณซ้ำนี่แหละสี่ห้าตัวโลประมาณนี่แหละซ้ำแขนคนบ้วนนี่แหละพี่น้องเนี่ยคนบ้วนยืนอยู่นี่แหละไหวแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยเตรียมเปิดไฟครับเปิดแก๊สเลยน้ำจะได้เดือดไวๆน้ำจะได้เดือดน้ำขึ้นหน่อยแท้มาใส่อีกจ้ะมาใส่อีกเนาะหน่อยปวดไหลปลาที่บ่ชุกมันก็บกไปเราแก๊สมันแห้งอ่อนห้อนอันนี้ฝันจริงอีกก็เตาแก๊สห่อนบ่โดนเฮาก็ใส่น้ำจักหน่อยเฮาก็ตั้งไว้นี่เฮาก็เอามีดมาสับตะไคร้ตัวข้างๆน้ำมันห่อนก่อนใส่เครื่องก่อนว่ายข้างพร้อมสับไปพร้อมเพราะว่าขี้ข้านย่างใส่เครื่องแล้วเฮาก็ข้างน้ำให้มันเดือดคือเก่าแหละแต่ใครก็ซื้อเอาดอกมันมีหมอปลูกไหมอยู่นี่มีแต่คอนกรีตแต่มีหมอปลูกก็คือสิบ่ได้ซื้อดอกเพราะมักปลูกอยู่มันจะดงคอนกรีตครับเนี่ยกลับไปอยู่บ้านพวกเราจะสิได้ปลูกปลูกต้องหาดินมาเองเออปลูกก็ต้องซื้อดินมาเองอีกแหละเจ็ดโมงแล้วเสียงคนย่างเขามาทำงานร้านอาหารแล้วพระมาเมียนมาแล้วมันก็จะมาเก็บผักใบอันนี้เออใบกระถินใบกระถินทุกวันเออทุกวันเพราะว่ามันชอบผักพวกนี้มาก็ใส่พริกจักหน่อยเอา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 เปลือกมันจะดอกเอ้ยเปลือกจะคลายโอ้ยเจ้าของบ้านเป็นไปเล่นออกกำลังเอากระทุบพริกใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกบวกเครื่องเทศแล้วก็ข้างหม้อเลยขาตะไคร้ใบมะกรูด3อย่างครับเหมือนเดิมแล้วเขาก็ใส่เกลือจักหน่อยเลยเกลืออย่าจักหน่อยน้ำต้มจังสินัวนี่ยังอยู่ในเกลือโอ้ซ้อนบ่ได้โอ้สอดมันทมกันเนาะขาดบ่ได้คืออันนี้แหละผงชูรสครับใส่ประมาณตักช้อนกาแฟนี่แหละน้ำปลาหน่อยนึงใส่แล้วก็ฝามาปิดไว้ให้มันเดือดแล้วก็ทุบเปะๆใส่บักพริกหาฝาก่อนจะตอนเดือดบอกพริกอ่ะใส่เดี๋ยวนี้ก็ได้หาฝามันก่อนมาครับน้ำเดือดได้ครับจะใส่ปลาครับพริกไปใส่ก่อน
ริกโรยหน้ามันซื่อๆนี่ล่ะให้มันสวยงามซื่อนี่ล่ะใส่มะพริกใบมะขามล่ะเดือดบ่ใบมะขามก็พุ่นแล้วตอนจะปรุงใส่หน่วยอ่อนนำเผื่ออยากกินถูกด่วนครับเผื่ออยากกินเนาะนานนานปิดฝาล้อเดือดจักหน่อยก่อนจังใส่ปลาเราเดือดก็ได้ครับตอนนี้ใส่ปลาแล้วเดือดแล้วพร้อมจะใส่แล้วหาทัพพีก่อนเดือดแล้วเราจะใส่ปลาครับบัดนี้ขันเฮาบ่อน้ำบ่เดือดมันจะข้าวนะครับเออจะมีกินปลาครับสูตรการแกงปลาต้มปลาเอาใส่เดือดแล้วก็ตักปลาใส่ก็จะฝ่าคนมันเออถ้าเอาไปจะข้าวจะทําไปคนไปเฮ็ดตอนยังไงสิล่ะปลาบูมันมีแต่หัวแต่ว่าสิ้นมันสิหลายกว่าปลาซุ้มอื่นเนื้อมันพลอยครับเออเนื้อมันน้อยบ่ได้เออเนื้อมันสุกมันเนื้อมันดักอันนี้สิล่ะคันเตาแก๊สใส่ของแล้วก็นั่งกูอยู่คันได้ลูกแล้วโอ้ยแว๊บๆแล้วก็เศร้าเดือดใส่ใบมะขามพร้อมเลยใบมะขามครับเพราะว่ามันบ่สมดอกมันหน่อยๆนึงสิได้ใส่หมากมันตึมใส่ให้มันนัวครับใบมะขามแล้วก็เอาหมากมันมาใส่สักหน่อยแล้วก็มะขามเปียกเพราะว่าใบสนั่นบ่สมครับบ่สมใส่เพราะมันหอมใบมันจะใส่เป็นโล่นะครับผมเพราะว่ามันปรุงบ่ทันกระบี่ยากๆเนาะใช่ใส่แล้วๆถ้าก็ซิมเบิ่งเฮาก็ตักออกเอาเพราะว่าเฮาบ่ได้แช่น้ํามันดิหลายอยู่เด้นหลายอยู่เนี่ยแต่ว่ามันเอาหน่อยบ่ได้เปล่าจ้ะมันแบ่งบ่ได้ก็เลยบีบๆบ่ให้มันแตกกันยันนั่นเฮาก็เจียวตักไงตักไงพอมันสมแล้วเฮาก็ตักออกขลามเปียกครับต้องแช่น้ําเอาน้ํามันไว้มันจังกะความสมได้มันจะค่อยกะได้แมวป่ะครบไปกันยังอีกหอมร้อยหน้าป่ะบ่ว่าสิใส่ผักหอมเปหรือสิใส่ใบกะเพราหรือสิใส่อีหยังล่ะหอมเปละดีแล้วใบกะเพราก็แซ่บเลยใบกะเพราก็มีอยู่พอไปจะได้ปิดต้องพอแล้วบ่ว่าบ่ล่ะบ่ล่ะเอาไปใส่หอมลงไปเฮาจังซิมพี่น้องมีใบกะเพรามีหอมเปนี่ล่ะหอมเปใบกะเพราครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปกันข้าวร้อยหน้าเฮิร์นร้อยหน้าแล้วฮะกับผักชีเบิ่งมาเนี่ยชีร้อยหน้าซีมครับซีมฉันได้ได้ทีแล้วแซ่บตักออกเราบ่คำตักออกตัวบ่ตักออกกระสมตัวโอเคแล้วบ่โอเคแล้วสุกไปสิผงไปปิดแก๊สครับหาในห้องกันขาไปก่อนในห้องก่อนหมอครับใส่หัวแก๊สผมได้เพิ่นใส่ในห้องแก๊สว้าเปิดอ่างจะได้ราดเฮาส้มโอ้เบิ่งครับเบิ่งหาแนวมาตักตัวปลาก่อนโอ้งามงามงามกวนกรุบปลาบูมันสุกง่ายอยู่ดอกครับพี่น้องปลาบูมันแบบเหนือนพลอยก็ได้เอออ่ะเอาละจะได้กินสวัสดีค่ะบันนี้ล่าเด้อแล้วแล้วพี่น้องผู้ใดเขาว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำด้วยค่ะเด้อจองมีสิทธิ์ชาแนลให้ท่านผู้ชมจงดูดีไม่แห้งเด้อครอบเก็บใดใดเพิ่มไข่ยังมีเด้อการหาเงินหาทองขอให้มีสุขมีลาภเด้อรางวัลใหญ่ๆเด้อเมื่อวันที่16เด้อพี่น้องเด้ออ่ะบันนี้ก็สาธุสาธุบายปิดเจ็บปิดกล้องรอกินข้าว